หายากวะข้างในนี้ว้าวมีเพชรมีต้นชานมีของเต็มหมดเลยนี่เอาไมทิสิกนิดนึงใช้เหล็กต่อบล็อกแล้วตอนนี้เหล็กดูไม่สำคัญอะดูไม่สำคัญเท่าพวกเนี้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พาร์ทที่2ของ Crazy Craft กันอีกพ่อมึง A few moments later แล้วนะครับผมในพาร์ทนี้นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ผมต้องการจะทำนะครับนั่นก็คือหลังจากที่เราได้สำรวจหมู่บ้านสำรวจมาต่างๆมากมายนะครับผมก็ได้นี่เป็นคาถาไลเวทฟอร์ซิสแทนมาก็คือผมไปเจอตรงพีระมิดฝั่งนู้นมาแล้วผมก็เจอต้นไม้นี้ผมคิดว่าผมน่าจะเข้าไปต้นไม้นี้นะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนอีกรอบนึงนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูกันถึง 10,000 วิวแล้วก็คอมเมนต์กันนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็ผมไม่รู้ผมจะพูดไงดีนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับผมเนื่องจากว่าทุกคนดูกันทำให้ผมมีวันนี้ได้เอาง่ายคือผมไม่มีจะกินแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์กดซับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบมากครับเอาละในตอนนี้นะครับผมจะทำการเข้าไปในนี้นะครับผมมั่นใจว่าในนี้ต้องเป็นมอนสเตอร์ที่โคตรอันตรายแสนอันตรายเรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่ The Dark Side เอาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันก่อนเข้าไปเราเตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยถ้าเกิดเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ดูก่อนครับว่าอุปกรณ์ไดมอนด์มันดีกว่านี้หรือเปล่าดูดีกว่านะดูดีกว่าแก้งเกงอ่ะโอเคงั้นผมสร้างเกงไดมอนด์แล้วกันเนาะตอนนี้ผมจะทำการเข้าไปในปราสาทนี้แล้วนะน้องๆก็เพราะว่าตอนนี้ผมมีรีเจนเนอเรชันด้วยถือว่าเป็นเรื่องดีเฟียเรื่องกดไลค์พี่เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะเพราะว่าประสาทนี้พี่ผมสัมผัสได้เลยว่าประสาทนี้มันโหดมากๆแน่ๆอ่ะผมไม่มั่นใจตัวเองเลยว่ะว่าผมทำนี่ดีกว่านี่นี่ขวานเอาไม้ทิสมาเผื่อตีมันสักทีแล้วก็เอนชานสักนิดอ่ะเอนชานมาดิสักนิดนึงเอพิเชนซี่ไปโอเคข้างในนี้น่าจะโหดไปเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับสวัสดีจ้าโอ้เอ้ยใช้โลกันได้ก็ไม่โหดใช้โลกันได้ก็ไม่โหดแต่ว้าวนึกว่าจะโหดขนาดนั้นไม่โหดนี่ว่าเนี่ยโลกันได้ก็ไม่โหดแล้วจ้าโอเคผมนึกว่ามาถึงตอนแรกผมนึกว่าจะโหดเว้ยผมก็เลยเตรียมของซะอย่างดีสุดท้ายไม่ได้โหดขนาดนี้นี่ว่าก็โอเคก็ได้อยู่มาเรามาถึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะยึดตรงนี้เป็นบ้านของเรานะครับเพราะว่ามันดูมีประตูกลไกเท่ดีแล้วก็ดูข้างในนี่ดูคือดูเท่ดีเท่เดียวนี่ไงดูดิเท่ตายใครบอกไม่เท่ล่ะเอาปากกามาวงโอ้ข้างบนมีหีบด้วยสุดยอดใครบอกไม่เท่นี่เอาปากกามาวงได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ามันโคตรเท่เว้ยภาษาขึ้นไปข้างบนได้มีกับดักให้เหยียบถ้าเกิดเหยียบก็คือจะเทเลพอร์ตไปข้างล่างสวยโอเคครับมีแต่ไม้โอ้มีแต่ไม้เหรอโอเคก็แล้วข้างบนนี่มันคืออะไรเนี่ยกับดักเหรอดูสิว่ากับดักนี่มีอะไรโอ้มียาสโลเนตยาเต็มหมดเลยอ่ะผมจะทำการเวนผมแค่อยากจะหาบ้านอยู่ทำไมเวลาผมอยากอยู่บ้านที่ไหนบ้านต้องไม่ค่อยต้อนรับผมเท่าไหร่โอ้โหต้องระวังอันตรายอ่ะแค่นี้แหละผมก็จะไม่โดนในเจ้าตัวนี้ทำลายผมแหละโอเคแค่นี้แหละครับน้องๆชิวๆโอ้มีไทเกอร์อายด้วยเจ๋งดูซิในหีบมีอะไรบ้างคือผมจะเอาที่นี่เป็นบ้านอาศัยผมเลยกันเนาะเพราะว่าผมชอบที่นี่ดูแบบมันเป็นที่ที่สีวิไลดีแล้วก็ดูดีมากๆนะครับเพราะก็มีเอเมอรัลด์แล้วก็ทองอีกนิดนึงเต็มหมดเลยนะครับผมยกไว้ในเวนเนี่ยอันนี้คือดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดผมไม่เหยียบมันอ่ะมันจะทำการทีพีผมลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นข้างบนผมจะไปว่ามันคือข้างบนมันคือที่เก็บของที่ปลอดภัยที่สุดเพราะตอนนี้ฝนตกด้วยผมเลยไม่อยากออกไปไหนผมจะเก็บของข้างบนแล้วกันเนาะโอเคเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็นบ้านหลังแรกของผม The next day มาแล้วนี่อุปกรณ์ของเรานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ชั้นดีที่เราเก็บไว้นะครับผมมีนี่มีนี่มีนี่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 บักนี่บักนี่บักนี่แล้วก็นวันนี้คนที่ไปตัดขนกงตัดขนแกะนะครับเพื่อมาทำให้รู้ว่าตรงนี้คือบ้านผมเวลาผมใช้เจ้ายาเทพอร์ตหรือว่ารีคอร์โพชันเนี่ยมันจะได้กลับมาปิกบ้านเราได้เพราะถ้าเกิดไม่กลับมาบ้านเราเนี่ยมันจะซวยเอาผมไม่รู้มันจะไปเกิดที่ไหนไงไปหาแกะกันดีกว่าผมไม่รู้เลยว่ามันจะมีแกะหรือเปล่าด้วยแต่จบพาร์ทแรกมาก็ถือว่าดูดีก็อย่างน้อยผมก็สะสมมังกรเก็บมาแล้วกันนะโอเคครับอย่างน้อยผมก็ได้เก็บศพมังกรมาก็ถือว่าดูดีครับดูดีมีมุมทารันทูล่าด้วยคือกูงงแค่อย่างเดียวเลยเว้ยกูงงแค่ว่าแกะกูอยู่ไหนถ้าเกิดมันไม่มีแกะจริงผมต้องเอายางมุมมาผสมกัน4อันแล้วก็กลายเป็นบ้านผมกลายเป็นเตียงให้ผมแหละเฮ้ยตรงนั้นผมเหมือนผมจะหมู่บ้านจะไปดูก่อนหมู่บ้านใช่ไหมมันคือหมู่บ้านใช่ไหมโอ้เข้าใจผมบินได้ผมรู้สึกผมมีความสุขถึงแม้ว่าผมต้องกดสเปซบาร์โลโลก็ตามว้าวหมู่บ้านมีจุดวาร์ปด้วยมีจุดวาร์ปด้วยเจ๋งว้าวเอาเจ็บว้าวมีทอมสโตนนะครับผมเจ๋งแจ๋วไม่ได้หมู่บ้านมาแล้วหรือผมมาอาศัยตรงนี้ดีวะเออถ้าผมจะอาศัยตรงนี้ผมก็ต้องทำที่เก็บของใหม่ก็ไม่ยากหรอกเนาะเดี๋ยวแป๊บก็วิ่งไปวิ่งมาแป๊บเดียวแหละเอาดี One hour later โอเคครับตอนนี้คือผมไปย้ายของมาแล้วก็ไปประจนภัยมานิดหน่อยนะครับผมก็คือว่าผมมีเรื่องจะบอกทุกคนก็คือผมอัดไปแล้วแต่ประเด็นหลักคือผมลืมกดอัดงงอ่ะดิ
หลังจากที่ตอนนั้นนะผมกดหยุดอัดไปเว้ยก็คือตอนที่ผมเป็นพึ่งบินไปงูใช่ป่ะผมกดหยุดอัดไปแล้วผมก็นึกผมอัดต่อเว้ยผมก็เลยยิงยาวเลยคือแบบลากยาวไปเดี๋ยวผมไปเปรียบเปรยให้ว่าการผจญภัยผมมีอะไรบ้างผมไปทำการบุกลังโคบอลมาไปทำการฆ่าวิลเลจเจอร์ไปทำการทำชั่วหลายอย่างมาทำลายทุกสิ่งเผากระท่อมบุกป่าจนผมได้เจอสิ่งที่เรียกว่าไนก็กูก็คือว่ามันสามารถมองในที่มืดแบบชัดเจนโดยที่ไม่ต้องใช้ทอดอีกต่อไปเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมบอกเลยว่าอะไรไอ้ผอมนี่แหละมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันเจ๋งดิเอาล่ะต่อไปตอนนี้ผมได้สิ่งที่ผมต้องการมานะครับหลายอย่างมากนะครับนั่นก็คือเป็นเจ้าตัว smithing table แล้วก็เป็น anvil แล้วนั่นก็ผมก็จะมีนี่อันนึงโอเคแล้วต่อไปสิ่งผมสำคัญที่สุดก็คือว่าผมจะมีไม้พร้อมกับหนังสือที่ผมจะสามารถทำโต๊ะ enchant แบบเลเวลเยอะๆได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันเจ๋งเจ๋งมากๆนี่เห็นไหมโอเคนี่แหละผมจะได้สามารถทำโต๊ะ enchant แบบขั้นสูงได้เป็นอะไรที่ดูดีใช่ไหมล่ะเอาล่ะตอนนี้ผมทำการทำตัวเองชั้นขั้นสูงกันดีกว่าน้องๆมาทำตรงนี้แล้วกันเนาะดูก็ไม่น่าจะอะไรขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวก็ทำหนังสือเพิ่มนิดนึงเพราะหนังสือที่เอามาเยอะครับไม่ต้องห่วงหนังสือมีเยอะอยู่ว้าวตกมาข้างล่างแป๊บถ้าเกิดผมมีชุดก่อไฟ protection นี่ก็คือว่าผมสามารถที่จะบุกว้าวจำสแกร์กูเฉยเลยเว้ยเอ้ยโอ้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้จี้มาโอ้ตกใจหมดไอ้เวนเล่นซะผมหัวใจตกไปถึงตาตุ่มผมไม่ชอบเลยแต่ก็ชิวๆว้าวตัวนี้คืออะไรมันเป็นดันเจี้ยนอีกแล้วดันเจี้ยนเยอะจังเลยแถวนี้เป็นไรหรอนี่อะไรน่ะรูทบาร์เรลว้าวดูดีแต่ไม่มีเลยทำไมทิสเจ๋งอ่ะเกิดมาจะได้มาปั้งปั๊มเวลกับพวกกระจอกพวกนี้หน่อยเกิดมาอยากปั๊มเวลอยู่พอดีก็สไปเดอร์แฟงว่ะผมได้สไปเดอร์แฟงมาก็คือเป็นเหมือนว่าเขี้ยแมงมุมนะครับก็ดูเจ๋งดีแต่ก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรเนาะอะไรที่ผมไม่ใช่ผมจะทิ้งนะฮะเพราะผมไม่รู้ผมจะเอาไปเพื่ออะไรจริงใหญ่ทุกคนได้ทุกคนที่เห็นตอนที่ผมเป็นจนว้าวไอเวนี่มันโหดจังวะมาดิโล่ผมแตกก็ด้วยสวยแล้วงานนี้ทั้งวันโล่แตกแล้วไงวะตายให้หมดไปด่ามันอะไรอ่ะว้าวแฟรงค์ลัสตี้ซอสฟูลสเต็ง6ก็ไม่ได้ดูเจ๋งออโรบอทโอ้ผมได้โล่ใหม่ว้าวโล่นี่มันเจ๋งจริงเลยโล่โคบอลว้าวว้าวว้าวต้องโล่อย่างนี้สิว่ามันถึงดูเจ๋งหน่อยโอเคต้องเก็บมาที่ซอสดีกว่าผมได้โล่ใหม่มาว่ะแถมโล่ใหม่นี่มันดูดีกว่าเดิมเยอะเลยมีลายด้วยก็โอเคครับก็ไม่ได้แย่เอามาที่ผมได้มา11อันแล้วจริงๆมิแลมาที่เนี่ยผมว่าผมสามารถที่จะไปตบกับมังกรได้แล้วเนี่ยขอแค่มีธนูแค่อย่างเดียวอ่ะคือผมต้องไปทำลูกธนูทำธนูมาแล้วก็เอนชาร์ตได้แบบให้ได้อินฟินิตี้อ่ะผมสามารถตบมังกรยับเลยมังกรนี่คือแบบไก่สำหรับผมแล้วถ้าเกิดสามารถทำอย่างนั้นได้นะ5 minutes later โอ้ผมไม่อยู่นี่เฉยเลยคือผมก็นั่งขุดแร่ไปมาใช่ป่ะแล้วผมก็ขุดถ้ำไปเรื่อยๆเจอแบบอะไรแปลกว่าขุดไปขุดมาจนผมได้มาอยู่ตรงจุดเนี้ยจุดที่เรียกว่ามันเป็นเรื่องไงดีนะจุดเจ๋งๆแล้วกันเอางี้แล้วมันคือจุดเจ๋งๆจุดนึงไอ้ก็คือดันเจี้ยนเนี่ยคือมันมีทุกหมดเลยคือหมดมันควรจะมีดันเจี้ยนนี้โผล่มาสักอันนึงเอามาเป็นแบบประดับบารมีให้มันดูให้หมดมันดูดีขึ้นแต่ถือว่ามันจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอีกเวเนยฟลิสโดนฟลิสดับเดินไม่ได้เทธนูเวนนี่มันโหดมากคือมันสามารถฟลิสของไม่เดินไม่ได้ได้โอเคในนี้ก็คือไม่ค่อยมีอะไรครับถ้าเกิดจะมาหาของอันนี้คือผมจะมาหาแค่พวกแบบเหมือนพวกเครื่องรางจี้เฉยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีเครื่องรางจี้หรือเปล่าถ้าเกิดมันมีนี่คือดีเพราะส่วนใหญ่มันน่าจะสุ่มเกิดในพวกดันเจี้ยนต่างๆโอเคจากที่ผมดูก็คือไม่น่ามีละผมว่าไม่น่ามีพวกจี้พวกเครื่องรางละคือไม่สำคัญละไปดีกว่าไปตามหาอาไมทิสผมว่ายังดูดีกว่าเลยโอเคต้องใช้พี่แอคอาไมทิสในการขุดรูบี้เจ๋งเลยโอเคงั้นผมนั่งไล่เก็บรูบี้ดีกว่าแถวนี้เนี่ยเป็นที่ที่รูบี้อยู่นะครับถือว่าเป็นแร่ใหม่ที่ผมว่าถ้าเกิดเราได้มานี่เราน่าจะฟูทุกอย่างดูฟูดูเพียบพร้อมในการไปตบกับมังกรแบบ 100% โอเคเพราะว่ารูบี้น่าอยู่แถวๆเขตประมาณแบบเขตอย่างเงี้ยเขตแบบที่แบบมันดูไม่น่าอยู่อ่ะเออน่าจะมีรูบี้อยู่แถวนี้แหละโอเคตัวอะไรเนี่ยเวทสวัสดีผีอ่ะผีน้อยกระจอกแท้สวัสดีรูบี้ว้าวแหล่งอย่างงี้สิมันถึงดูดีหน่อยเคผมจะเอาเจ้าพิกแอคของผมเนี่ยพิกแอคผมมันมีข้อดีอย่างหนึ่งเว้ยพิกแอคเนี่ยตรงที่ว่ามันขุดแร่แล้วมันจะได้ EXP เพิ่มแต่จริงๆผมว่าตอนเนี้ยเราจะขุดรูบี้แล้วใช่มั้ยแล้วก็มันก็ไม่สำคัญขนาดนั้นแล้วแหละตอนนี้แรกที่ผมต้องการคือรูบี้มารูบี้ได้9อันค่อยๆเก็บทีนึงทีละหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราตัดตอนเก็บครบแล้วกันเนาะโอเคเรากลับบ้านดีกว่า
โอเคนี่เขาเวอร์ชันกลับบ้านมาค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยนี่ขนาดปิดเกือบทุกอย่างปิด Photoshop ปิด Photoshop ปิดอะไรแล้วนั่นเนี่ยมันยังแบบแหลกมากขนาดนี้เนี่ยปรับได้แทง13ทีคือแหลกเลยโอเคผมปรับ8แล้วเหมือนเดิมดีกว่าโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วครับผมป่ะเดี๋ยวเราของใส่เข้ากลุ่มของเราก่อนดีกว่าครับเฮ้ยรูบี้ที่ผมคิดว่ามันเจ๋งกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยน่าจะเป็นชุดเกราะของเรานะครับแต่ชุดเกราะเรามีรีเจนอยู่อะไม่อยากเปลี่ยนหมวกกับรองเท้านี่คือไม่ค่อยแตกต่างจากไทเกอร์อายเท่าไหร่นะครับไทเกอร์อายคือดูดีกว่าจะมีดาบกับพิกแอคเนี่ยที่จะเห็นได้ชัดเลยดาบพิกแอคขวานเนี่ยที่แบบเห็นชัดมากก็แบบมันดีกว่าเยอะงั้นผมว่าผมเปลี่ยนดาบดีกว่าไหนๆก็แบบนั่นแหละขอเปลี่ยนดาบหน่อยแล้วกันดาบอ่ะเป็นดาบหน่อยพิกแอคไม่รู้จะเปลี่ยนดีไหมไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะจริงๆอ่ะผมว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหรอกแล้วก็ที่ผมจะเปลี่ยนอีกอันนึงกางเกงนี่คือเปลี่ยนแล้วแต่กางเกงไมทิสนี่คือจะดีกางเกงรูบี้คือจะดีกว่าหรือผมเปลี่ยนเกาะเลยแล้วกันเนาะโอเคผมเอาเกาะรูบี้แหละอันนี้มาดูนี่กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีโนเลดออฟเอชมีโฮลดิ้งมีโอเวอร์แคปซิตี้มีธนูพันเออว่าต้องทำธนูด้วยผมลืมไปเลยเพราะว่าผมจะต้องไปจัดการตบมังกรต่อแถมมันใช้เวลน้อยด้วยทุกคนนะเนี่ยคือประเด็นหลักเลยที่มันดีกับมอดนี้คือว่าเวลาเราเอนชาร์ในใช้เวลน้อยน้อยแต่ได้ขอคนโง่อ่ะเนี่ยพันอันเบรกอะไรเงี้ยมาทำหอยเอามาทำหอยแล้วก็ไม่รู้เงี้ยไม่ได้อยากได้โว้ยเดี๋ยวควิกช็อตอ่ะดีผมจะลองดูนะผมจะลองเปลี่ยนดูว่าชุดเกราะลูบี้เดี๋ยวมันดีกว่าชุดเกราะวัวหรือเปล่าแต่ประเด็นหลักที่ตอนนี้ผมอยากได้คือผมอยากได้นั่นผมอยากได้อินฟินิตี้อ้าวเวนเฮ้ยนี่มันแค่ power v i power 8หรอจริงทีระเบิดเลยดิเชตเต้ power 8เกินของที่มันดรอปมาคือมันเกินสเกลครับสเกล6โอเคผมทำการเอาหมวกใหม่เดี๋ยวผมไปตีเอนชานแล้วกันนะเอนชานอะไรก็ได้เอามาสักอันนึงสเกล2เอนชานสเกล2มาทำไมในเมื่อเรามี the next day อะไรข้างบนนั่นอย่างนั้นสิถึงจะดูเป็นแบบว่าสมศักดิ์ศรีหน่อยไปผมว่าต้องไปดูข้างบนละเป็นการจบคลิปว่าข้างบนมีอะไรจริงๆอ่ะคลิปมันควรจะจบนะอุ้ยออโรราสวยมากเลยทุกคนดูดิแสงเหนือจริงๆคลิปมันควรจะจบนานแล้วเว้ยเอาจริงๆเพราะว่าผมมาไปตะลุยมาเยอะมากแต่ผมลืมอัดอันนี้คือประเด็นเลยนะโคตรซวยเอาจริงผมไม่เคยคิดว่าผมซวยเลยขนาดนี้จนกระทั่งผมลืมอัดคลิปเนี่ยอันนี้คือแบบว่าซวยจริงอะไรจริงฮึบโอเคอันนี้อะไรเนี่ยเวกโซไนท์เหรอตัวอะไรไม่รู้ว่าจะเก่งหรือเปล่ามีเวกโซไนท์เพนด้วยตัวอะไรทุกคนดูเหมือนเป็นแบบเดมูนกอกอนโอ้สวัสดีโอ้เลือด200เลยเก่งก็ได้วะทุบกันทุบสปอนทิ้งแล้วกันนะไม่น่าให้มันเกิดมาเลยแต่เกิดมาก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นป่าวะฮะว้าวให้ของเยอะด้วยยิงมาแล้วลูกว้าวรู้สึกว่าเราต้องใช้ดาบตีมันอย่างเดียวนะสามมันตีเราไม่เสียมันตีเราไม่เข้าด้วยทุกคนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีลองยิงมันทีดิยิงไม่เข้าจริงด้วยมันตีมันอย่างเดียวแค่ยิงไม่เข้าก็ไม่เป็นไรตีมันเอาก็ได้เนี่ยอันนี้พวกนี้มันตีผมเข้าแล้วแต่ว่าเกาะวัวน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเกาะวัวเนี่ยคือแบบว่าเวลาเราโดนตีเข้าเนี่ยมันก็จะมีรีเจนให้เราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราไม่มีถึงเราไม่มีหลอดอาหารก็เกาะวัวก็ยังรีเจนให้เราอยู่อันนี้คือแบบมันไม่รีเจนอะตัวนี้น่าจะเป็นเหมือนกึ่งบอสป่ะผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าแบบดูโหดอยู่อ่ะเนี่ยเห็นป่ะคือดูโหดอยู่นะดูถึกอ่ะไม่ได้โหดขนาดนั้นมันถึกอ่ะถึกแบบถึกอ่ะดูถึกชอบเว็กซ์ไนท์สกินนี่สามารถเอาไปทำเป็นสามารถเอาดาบอีเทอร์นอลเป็นดาบอีเทอร์นอลเบลสคิว30 HP per hit ก็คือตี65เลยเหรอว้าวเป็นตัวที่ผมว่าน่าจะดูโหดใช้ได้อยู่แต่ว่าเป็นตัวที่เอาไว้เสริมพลังโจมตีสำหรับดาบอื่นเจ๋งๆชอบโอเคคลิปนี้จบแค่ก่อนนะครับผมก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับถือว่าวันนี้จริงๆอ่ะมันควรมีประจนภัยมากกว่านี้เว้ยแต่ตอนฉากถ้ำเนี่ยผมพยายามตัดเยอะนะก็คือตัดออกเยอะมากฉากถ้ำเพราะว่ามันซ้ำกับพาร์ทแรกเนาะโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาดูดีกว่าว่าเราประจนภัยกลิ่นไอการประจนภัยมันกลับมาอีกแล้ววะอยากไปพาร์ทหน้าวะพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะพาร์ทหน้าเราประจนภัยที่อื่นดีกว่าครับว่าที่อื่นมีที่ไหนให้ประจนภัยกันต่อแต่อยากเข้าอ่ะแต่เวลาไม่ทันแล้วอ่ะคือผมต้องไปข้างนอกไงแต่อยากเข้าโอ้เวนโอเคพาร์ทหน้าดีกว่าสำหรับนี้ผมตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราทำการตบมังกรกันดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีธนูถึงว่าพาวเวอร์ที่เรียกว่ายิงทีเดียวบะก็คือว่าเรามีธนูที่ยิงทีเดียวถึงกับบ้านระเบิดได้นะครับผมก็คือธนูพาวเวอร์6พาวเวอร์8นะครับก็คือยิงทีมังกรน่าจะเป็นปุ๋ยอยู่นิดนึงโอเคสำหรับพาร์ทหน้าเราไปดูกันว่าเราสามารถหามังกรและตบมันลงไปนอนกับพื้นล่างมะม่วงได้หรือเปล่าแล้วเราก็จะมีรีคอร์ดโพชั่นเพื่อกลับบ้านอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเราจะกลับบ้านได้หรือไม่โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย